สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมแก๊งแลนด์นะครับซึ่งภารกิจของเกมในฉากนี้นะครับก็คือฆ่าบอสหัวหน้าบอสทุกคนเลยนะครับที่อยู่ในแมปนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับก็อันนี้คือเป็นรองหัวหน้าผมนะครับคือคนนี้เห็นไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยครับคือตรงนี้นะครับเวลาเพื่อนๆไปไหนเนี่ยเพื่อนๆต้องพาลูกสมุนไปด้วยนะครับเพื่อนๆบอกไว้เลยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับต้องเอาซุกสมุนที่เก่งๆไปนะครับส่วนใหญ่ผมจะเอารองหัวหน้าไปในบางภารกิจนะครับส่วนภารกิจหลักๆเนี่ยก็จะเอาไปเองนะครับคือตัวเองไปเองนะครับ I need to talk to the boss ครับอันนี้คือบอลลูนตรงนี้เขาให้เราทำเงื่อนไขนะครับเพื่อนๆเงื่อนไขอะไรสักอย่างที่เขาต้องการนะครับให้เรากดดูได้นะครับเนี่ยครับเขาบอกให้ get it off แสดงว่าให้เราไปฆ่าคนคนนึงนะครับถ้าเราทำแล้วนะครับทำตามที่เขาต้องการเขาก็จะยอมเป็นลูกน้องเรานะครับก็คือตอนนี้ผมยังไม่รับนะครับก็คือปฏิเสธไปก่อนอันนี้คือ henchman นะครับคนที่จะเนี่ยครับจะคอยเหมือนเป็น hitman เลยครับ henchman แต่มันเรียก henchman แต่ผมเรียก hitman ก็คือเป็นลูกน้องเรานี่นะครับอันนี้ให้เขาไปเฝ้าประตูนะครับเฝ้าตรงหน้าต่างกดตรงนี้นะครับกดที่โต๊ะนะครับมันจะเป็นลูกหมายเลขลูกบอลลูนนี้เนี่ยครับอ๋อแสดงว่าหน้าต่างปิดนะครับเพื่อนๆหน้าต่างปิดเนี่ยครับมีเฮนแมนเฝ้าอยู่คนนึงแล้วนะครับสำหรับหน้าต่างที่เปิดเอาไว้เห็นไหมครับก็เรียกให้มายืนอยู่กับที่ก็ได้นะครับส่วนอันนี้คือบอดี้การ์ดนะครับเพื่อนๆให้เขามาเนี่ยมันจะเป็นรูปหน้า2คนอยู่ติดกันนี่คือภรรยาของผมนะครับคนนี้ให้เขาเป็นบอดี้การ์ดคอยเดินตามนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินตามตลอดเลยเราควรจะต้องมีบอดี้การ์ดคอยปกป้องแฟนเรานะครับเผื่อบางทีแฟนเราเดินออกไปนอกบ้านนะครับเวลาเจอศัตรูบอดี้การ์ดจะได้ช่วยยิงให้นะครับอันตรายนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีอันตรายนะครับ smoking I am all yours อันนี้คือคอลเลกเตอร์ของเรานะครับคอยเก็บเงินมาให้เราเนี่ยครับเนี่ยเขาออกไปเก็บเงินให้เรานะครับเนี่ยครับแล้วนี่คอลเลกเตอร์อีกคนนึงแบกเงินมาให้เรานะครับเงินส่วนแบ่งจากค่าคุ้มครองอะไรเงี้ยครับเขาจะเก็บเข้าที่ตู้เซฟใบนี้นะครับเนี่ยครับตู้เซฟใบนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นลูกน้องเป็นรองหัวหน้าผมนะครับให้เฝ้าร้านแล้วเดี๋ยวเราไปเทคโอเวอร์ร้านอื่นกันต่อนะครับเพื่อนๆร้านนี้ควรจะต้องมีคนเข้าไปเฝ้านะครับเนี่ยครับเราสามารถจะซื้อตัวพวกนี้มาเป็นลูกน้องเราได้นะครับถ้าเราสนใจเนี่ยครับแล้วแต่เราเลยนะครับที่มีรูปธนบัตรปึกธนบัตรหมุนอยู่ข้างบนเนี่ยครับเราซื้อได้เลยอันนี้เป็นพวกโบลเชอร์นะครับคือนักชกนะครับเหมือนประมาณพวกนักเลงส่วนนี้เป็นสปอยเหมือนประมาณว่าเขาจะฉีดพ่นสเปรย์ใส่ศัตรูเรานะครับให้สตันแค่สตันเฉยๆนะครับส่วนอันนี้เป็นบอดี้การ์ดนะครับเนี่ยบอดี้การ์ดลักษณะบอดี้การ์ดจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าเราจะซื้อก็ซื้อได้นะครับ muscle, ก็ต้องให้ตัวเรานะครับวิ่งมาเข้ามาในตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะซื้อได้2คนนี้เนี่ยครับช่องนี้เนี่ยครับมันจะเป็นช่องอันนี้สีดำก็คือยังซื้อได้อีก2คนนะครับถ้าซื้อ2คนแล้วก็คือเต็ม6คนนะครับก็คือเต็มแล้วไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้วิ่งเข้ามาซื้อก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาไปเป็นบอดี้การ์ดให้กับภรรยาของผมนะครับเดี๋ยวเอาคนเข้ามาเฝ้าในนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเข้ามาแล้วเราก็ซื้อได้แล้วนะเห็นไหมครับเป็นรูปจับมือรูปเช็คแฮนด์กันซื้อเลยนะครับซื้อตัวเขาก็บอกว่าฉันเป็นคนของคุณแล้วนะเป็นคนของคุณแล้วนะครับโอเคแล้วก็ส่งหัวหน้ากลับไปเนี่ยครับให้เขามาเป็นบอดี้การ์ดให้กับภรรยาของเราได้นะครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้วทีนี้บอดี้การ์ดภรรยาของเราก็จะมีทั้งหมด3คนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเดินตาม3คนเลยคนนี้ก็ใช่คนนี้ก็ใช่คนนี้ก็ใช่นะครับ3คนจะเป็นบอดี้การ์ดให้กับแฟนเราโอเคนะครับนี่ไปคุ้มครองข้างในนี่เป็นโรงกลั่นของเรานะครับเพื่อนๆโรงกลั่นเนี่ยครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับเป็นรูปขวดนี้นะครับเป็นโรงกลั่นเหล้าของเรานะครับ
อันนี้โรงรับซื้อเหมือนเป็นโรงรับจำนำนะครับของที่ถูกขโมยมาจะถูกมาที่โรงรับจำนำเรานะครับอันนี้คือจำนวนสินค้าที่เรามีส่วนนี้เป็นซ่อมรถนะครับร้านซ่อมรถแล้วก็อันนี้เป็นร้านขายของเก่านะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นสถานีตำรวจนะครับเนี่ยครับอันนี้ตำรวจอย่าพยายามมีเรื่องกับพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะตอดคอลเลกเตอร์เราก็คือพวกที่เก็บเงินให้เราครับมันจะยิงพวกเก็บเงินนะครับให้เราขาดรายได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับแบกเงินมาคอลเลกเตอร์เรานะครับโอเคอันนี้คือร้านปืนนะครับร้านปืนของเรานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาตัวเองมาก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปเฝ้าข้างในนี้หน่อยนะครับต้องเฝ้าร้านไว้นะครับเพื่อนๆเพราะถ้าไม่เฝ้าเนี่ยรับรองได้เลยว่าโดนศัตรูบุกได้นะครับเห็นไหมครับว่าปืนเราเป็นแค่ปืนพกธรรมดาที่ถืออยู่นะครับในมือสองข้างเราสามารถซื้อปืนจากเจ้าของร้านปืนนี้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นหุ้นส่วนกับเขาแล้วนะครับราคา 8,000 นะครับเพื่อนๆทอมมี่กันเห็นไหมครับปืนกลก็ซื้อได้เลยซื้อแล้วก็ออกนะครับนี่เห็นไหมครับมือก็จะเปลี่ยนเป็นปืนกลแล้วนะครับนี่เราก็สามารถใช้ปืนกลในการยิงได้นะครับเดี๋ยวเราไปเทคโอเวอร์ร้านอื่นกันนะครับเพื่อนๆมีสไนเปอร์หลบอยู่ตรงนี้นะครับสไนเปอร์ของศัตรูโอ้โหดูโดนผมโดนยิงดิต้องโหลดกระสุนเตรียมความพร้อมไว้เสมอนะครับเพื่อนเนี่ยครับเข้าไปเลยเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับถ้าเสียงดนตรีอย่างนี้แสดงว่ามีการสู้กันนะครับเพื่อนๆนี่เราคุยกับเจ้าของร้านนะครับเนี่ยเราต้องการที่จะเทคโอเวอร์ 10,000 นะครับยอมไหมถ้ายอมนะครับก็ไม่มีการยิงกันนี่คือการ์ดของที่นี่นะครับ2คนยืนอยู่แต่ถ้าไม่ยอมก็ต้องยิงนะครับโอเคโอเคเขายอมนะครับโอเคแสดงว่าเขายอมก็คือแบ่งกันคนละครึ่งนะครับโครงการคนละครึ่งก็ทิ้งคนไว้ที่นี่หน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองคนที่นี่ไว้นะครับแล้วที่เราก็ไปที่อื่นต่อนะครับอย่าเอาคนไปน้อยเกินนะครับเพื่อนๆบอกไว้เลยว่าอันตรายนะครับอันตรายมากครับเจอแล้วนะครับเจอนี่คนของศัตรูนะครับเพื่อนเห็นนะครับมีทั้ง 4-5 ตัว 5-6 ตัวเลยโอ้โหคุ้มนักเลงผมไหมเนี่ยกล้ามมัดเนี่ยครับตั้ง3ตัวอย่าประมาทนะครับเพื่อนๆบอกไว้เลยร้านมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันวิ่งออกมาเมื่อกี้นี่คือหัวหน้าบอสคนหนึ่งนะครับอยู่ร้านนี้เดี๋ยวผมต้องไปเก็บมันนะครับมีสไนเปอร์ด้วยนะครับมีสไนเปอร์ส่องอยู่เป็นของศัตรูนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปยึดร้านนี้ก่อนนะครับอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันทะเลาะกันเองหรือเปล่า Surrender attack ทะเลาะกันเองนะครับอันนี้เป็นฝั่งศัตรูนี่ผมไปดูหน่อยดีกว่าเนี่ยครับมันมายึดสตอร์แมเนเจอร์เราอ่ะฆ่ามันให้ได้นะต้องคุมร้านให้ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวก็จะมีเจ้าของร้านเดินออกมาคนนี้ครับคนใหม่แต่
เรายังเป็นเจ้าของอยู่นะครับเนี่ยครับโอเคโหมันยิงนักเต้นตายไปคนหนึ่งแต่เดี๋ยวนักเต้นก็มาใหม่นะครับโอเคยิงนักเต้นยิงอะไรให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะได้ยึดร้านนี้โดยสมบูรณ์เดี๋ยวจะมีเจ้าของร้านเดินออกมานะครับคนแก่ๆแล้วเราก็คุยกับเขานะครับว่าเราขอเทคโอเวอร์ร้านนี้ต้องรอนิดนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเดินออกมาแล้วนะครับเราขอเทคโอเวอร์เขาได้ไหม I'll make you proud เขาต้องยอมนะครับเพราะว่าเรายิงนักเต้นยิงอะไรเขาไปหมดแล้วนะครับทิ้งคนไว้ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยครับเดี๋ยวบุกไปเลยนี่คือบอสตัวหนึ่งนะครับอยู่บ้านหลังนี้อันนี้สไนเปอร์นะครับต้องยิงมันสไนเปอร์นี่ตัวแสบนะครับยิงจากระยะไกลได้เนี่ยครับอันนี้กาลาดนะครับเป็นโรงซ่อมรถนะครับเพื่อที่จะเอาเนี่ยครับรูปตัวนี้ครับตัวน็อตตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเดี๋ยวเข้าไปบุกเลยลองหัวหน้าของมันเห็นนะครับเพื่อนนี่บอสมันตายแล้วนะครับที่เหลือก็ผมเก็บให้หมดเลยจริงๆแล้วพอเวลาบอสตายทุกคนก็ไม่ได้เป็นลูกน้องแล้วนะครับแต่ผมจะเก็บให้หมดเลยเพราะว่ามันร้ายนะครับเนี่ยเราสามารถยึดที่นี่เป็นของเราได้เลยนะครับเข้าไปนั่งได้เลยเนี่ยครับสัญลักษณ์เก้าอี้เนี่ยครับเราสามารถนั่งได้เลยเกมนี้นี่ซื้อรองหัวหน้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆแล้วแต่ตัวเกมมันจะเอาให้เราหรือไม่ให้นะครับเราซื้อรองหัวหน้าไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งคนไว้ที่นี่หน่อยนะครับโอเคอันนี้ร้านรับซื้อของเก่าอีกแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาที่กาลาดตรงนี้นะครับมายึดตรงนี้I'll make you proud. You'll see. เนี่ยครับเข้าไปยึดเลยอันนี้คือบริการนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ2คนบริการของร้านเราก็ถามเขานะครับว่าเขาจะยอมให้เราเทคโอเวอร์ไหมเนี่ยครับถ้าไม่ยอมก็ยิงกันนะครับ You can'tไม่ยอมนะครับแล้วก็ถามอีกรอบนึงอันนี้เขาจะยอมแล้วนะครับแบ่งคนละครึ่งโอเคก็แค่นั้นแหละเพื่อนต้องให้ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันถึงจะยอมต้องพยายามทิ้งคนเอาไว้หน่อยนะครับเพื่อนๆตำรวจมาแล้วนะครับเนี่ยครับเจ้านี่เลยก็ตัวร้ายเนี่ยครับหัวหน้าตำรวจมันจะมาขอส่วนแบ่งนะครับคือสวยนั่นแหละครับเราต้องให้นะเพื่อนๆควรให้นะครับเพราะถ้าไม่ให้นี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะตามจิกยิงคอลเลกเตอร์เราเป็นว่าเล่นเลยเราจะขาดรายได้นะครับเพื่อนๆไม่โอเคนะครับโอเคฝั่งนี้เรายึดหมดแล้วนะครับ
ดี๋ยวจะไปตรงนี้ต่อเนี่ยครับตรงฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาตรงนี้กันไม่รู้ยิงจากตรงไหนนะครับเพื่อนๆเอ้าอันนี้ร้านเราด้วยเหรอใช่จริงๆด้วยนะครับต้องส่งคนมานะครับเพื่อนๆอย่าพลาดนะครับอันนี้เป็นร้านปืนเราด้วยนะครับต้องส่งคนมาคุ้มครองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยึดตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าไปยึดข้างในเลยโหบริการตั้ง4คนอะไรจะเยอะขนาดนี้ถามเขานะครับว่าเขาให้เขาเทคโอเวอร์ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องยิงกันนะครับเรียบร้อยต้องให้แล้วล่ะถ้าไม่ให้นายตายเด้อโอเคโอเคเขาบอกว่าแบ่งคนละครึ่งนะครับก็แง่อยู่แล้วอ่ะเพื่อนๆถ้าเอาบอสออกมาเนี่ยบอสใหญ่ก็คือตัวเรานะครับออกมาผมแนะนำเลยนะครับให้ระวังนะครับต้องมีลูกสมุนจำนวนที่มากพอนะครับแล้วต้องเก่งพอนะครับเพื่อนๆแนะนำใช้กระสุนหัวระเบิดนี้นะครับอ๋อเจ้าตำรวจมาเอาส่วนแบ่งแล้วนะครับอุ้ยไปบ้านนู้นหรอไม่ทันนะดิเนี่ยครับเขามาบ้านหลังนี้ซึ่งไม่มีใครนั่งอ่ะไม่ทันแน่เลยผมจะเรียกเพื่อนมาจากฝั่งนี้ไม่ทันแน่เลยเนี่ยครับมันเดินอุ้ยอ้ายด้วยรองหัวหน้าคนนี้มันอ้วนนะครับสงสัยต้องได้ยิงกันแน่เลยยิงกันนะครับถ้าหากว่าเราให้เงินไม่ทันเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมยิงกันแน่นอนนะครับเนี่ยครับตำรวจ5คนนี้ตายแน่นอนเพราะว่าหากว่าเนี่ยครับรองหัวหน้าจะอ้วนนี้ผมเดินมาไม่ทันยิงกันกระหน่ำแน่นอนมาแล้วตายเรียบนะครับผมว่าแล้วเห็นไหมปัญหาเกิดจนได้โอเคไม่ต้องแล้วเพื่อนกลับไปที่เดิมเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยพุ่งตำรวจสายตรวจเนี่ยมันจะหาเรื่องผมอีกอ่ะนี่แหละปัญหาที่ติดมันติดบัตรนะครับฝั่งของศัตรูนี่ออกมาจากหมักสักทีมันติดบักนะครับไอ้เจ้าตำรวจลับคนนี้ติดบักโอเคลองหัวหน้าผมกลับมาที่โต๊ะแล้วเนี่ยครับเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็คือตำรวจมันไม่เอาสวยแล้วครับมันจะคอยยิงคอลเลกเตอร์ผมอยู่นั่นแหละทำให้ผมขาดรายได้นะครับเพื่อนๆถ้ายิงคอลเลกเตอร์กระเป๋าตกเนี่ยเราสามารถไปกดเก็บได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าใครเก็บนะครับต้องเป็นเราหรือไม่ก็ต้องเป็นรองหัวหน้านะครับไปเก็บนี่ไอ้เจ้านี่เป็นสไนเปอร์นะครับเนี่ยครับตำรวจไม่ได้ญาติดีกับเราแล้วนะครับโอ้เราพลังลดขนาดนี้เลยมีสไนเปอร์นะครับเข้ามาแอบก่อนผมว่าทำไมเราพลังลดโอ้มาแล้วเนี่ยครับเต็มเลยเห็นไหมครับมันเป็นฝั่งของศัตรูนะครับบอกแล้วว่าถ้าเพื่อนๆไม่บล็อกอย่ามานะครับอันตราย
าศัตรูไปเพียบเลยเพื่อนๆอย่าให้ตัวเองตายนะครับก็คือบอสใหญ่อย่าให้ตายนะครับนี่เหมือนเป็นรองหัวหน้าอีกคนนึงนะครับของฝั่งนู้นระวังรถระเบิดนะครับเห็นไหมมันขึ้นควันนะครับถ้ารถอันไหนที่ใกล้ระเบิดเพื่อนๆอย่าเข้าไปใกล้นะครับตายนะครับระเบิดใกล้ๆนี่คือตายนะครับเป็นของฝั่งตรงข้ามหมดเลยต้องเก็บให้หมดนะครับรถใกล้ขึ้นควันแล้วอ่ะผมไม่กล้าเข้าใกล้แล้วใกล้ระเบิดแล้วนะครับเปิดแล้วน่าจะอยู่หลังนี้นะเดี๋ยวดูหลังนี้ครับหลังนี้บอสอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่หลังนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยครับตายแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับบอสตัวนี้จัดการได้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งคนไว้หน่อยนึงนะครับแล้วร้านลวงนี้ก็เวลาเราฆ่าบอสตัวอื่นได้แล้วนะครับร้านที่มันเป็นเจ้าของก็จะหายไปนะครับทีนี้เราก็เข้าไปยึดได้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าตอนที่มันยังเป็นเจ้าของอยู่นะครับถ้าเราฆ่าบอสได้แล้วเราจะเข้าไปยึดได้โดยแค่จ่ายเงินอย่างที่บอกนะครับ take over หรือว่าจะแบ่งค่าคุ้มครอง 25% อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปหาบอสตัวต่อไปกันเลยนะครับเนี่ยครับพวกตำรวจมันไม่ได้ดีกับเราแล้วนะครับไม่ได้ญาติดีกับเราแล้วพอเราไม่ได้ให้ตงให้สวยอะไรมันนี่มันไม่ได้ญาติดีกับเรานะครับคือเราจะไม่รู้เลยนะครับเพื่อนๆว่าบอสตัวอื่นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยครับพวกตำรวจตามจิกกัดเราไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวไปฝั่งนี้กันนะครับผมรู้สึกว่ามีบอสอยู่ตัวหนึ่งอยู่แถวนี้ถ้ากากบาทสีแดงนี้แสดงว่าไปไม่ได้แล้วนะครับพื้นที่ปิดนะครับตันเดี๋ยวต้องลองมาสำรวจฝั่งนี้ดูนะครับใช่จริงด้วยนะครับอุ้ยปืนจรวดเป็นปืนจรวดนะครับเพื่อนๆโอ้มีนินจาด้วยเนี่ยครับนินจาเห็นไหมครับอันนี้คือบอดี้การ์ดนะครับเนี่ยครับ
กำลังโดนยิงและนี่คือวันนี้กันอันนี้คือโบสเชอร์นะครับอันนี้คือนักเลงกล้ามโตนะครับเชิญอุดจากเกมส์มีปืนจรวดอยู่ตรงนี้อีกอันนึงนะครับก็ไปฆ่ามันก่อนพร้อมนะครับเนี่ยร้านลวงมันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมีบิ๊กมาม่านะครับโอเคอ๋อนี่ลังตรงนี้นะครับลังของเจ้าบอสตัวนี้อยู่นี่เจอแล้วนะครับปลุกเข้าไปเลยนี่ครับหน้ามันตายเรียบร้อยนะครับฆ่าให้หมดนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจบแล้วจบแล้วนะครับฆ่าหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยก็มีประมาณ3กลุ่ม3แฟมิลี่นะครับที่ฆ่าไปเมื่อกี้ก็โอเคนะครับก็คือตามไล่เก็บบอสสักตัวที่อยู่ในฉากนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เพื่อนๆก็ลองมาดูนะครับว่าเกมแนวนี้เพื่อนๆชอบหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับเกมสนุกดีนะครับเพื่อนๆเราต้องหาเหมือนกับว่าสมุนแล้วก็ต้องคอยฟาร์มของฟาร์มเงินอะไรให้ดีนะครับฟาร์มกระสุนอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ต้องเอาเนี่ยครับลูกสมุนเราหรือกลุ่มของเราอะไปจัดการพวกบอสของที่แฟมิลี่อื่นนะครับประมาณนี้แล้วก็ยึดบ้านยึดธุรกิจยึดอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาเงินมาเป็นของเรานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมแก๊งแลนด์นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ผมจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับในอีกหลายๆเกมนะครับเพื่อนๆถ้าผมพูดแล้วมีคำผิดหรือว่ามีความรู้ที่ให้มาไม่ถูกต้องนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมก็พยายามจะให้เพื่อนๆได้มีความบันเทิงในเรื่องของการเล่นเกมนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะต้องการให้เพื่อนๆชัดเจนในเรื่องความรู้นะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะมีผิดพลาดบ้างต้องขออภัยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกแล้วก็ Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมMamo Channelในวันนี้นะครับสำหรับเกมแก๊งแลนด์นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปให้ดูอีกนะครับสำหรับเกมนี้อย่างที่บอกว่ามันจะมีร้านลวงใหม่ๆออกมาให้เราดูนะครับขอบคุณมากนะครับส่วนนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ